ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ๋ค่ะดิฉันพเนียโรจนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารของบริษัทนูฟอร์ไลฟ์ค่ะบางบัวทองนนทบุรีกรุงเทพปริมณฑลค่ะแล้วก็ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะนี่ค่ะมือขวาค่ะคู่หูดูโอ้ค่ะเอ๋ค่ะเอ๋ระดาวันค่ะก็เป็นผู้บริหารศูนย์นะคะของนูฟอร์ไลฟ์ช็อปนะคะจะมีที่เมืองกาญพนมทวนศรีสวัสดิ์แล้วก็กรุงเทพค่ะอยู่นราธิวาสซอย14โอ้โหนะวันนี้นะคะเอ๋บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสุดยอดเป็นที่ที่ในฝันนะพี่นกว่าไงในฝันคือว่าฝันว่าอยากจะมีอะไรนะอยากจะแบบว่ามีบ้านพักตากอากาศที่นี่อากาศดีมากวันนี้อากาศดีมากคุณผู้ชมแบบเย็นสบายแล้วฝนก็ตกพรำๆนี่คือที่ที่เขาขอใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นกนะคะพาเอ๋มาดูแปลงผักไฮโดรโปนิกค่ะซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตฟอร์ไลท์มานานแล้วเราได้ผลมาตลอดเราจะไปสัมภาษณ์ท่านผู้นี้กันว่าทำอย่างไรนะถึงทำไฮโดได้งามขนาดนี้ใครที่ทำไม่เป็นนะคะมาที่นี่ค่ะมาหาคุณคนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอคุณคนนั้นกันเลยนะคะค่ะนี่ค่ะน้องเอ๋เนี่ยที่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูคือคนนี้ค่ะเดี๋ยวเนาะให้แนะนำตัวเองนิดนึงชื่ออะไรคะพี่ผมชื่อตุ๋ยครับชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อสราวุฒิธนจันทร์ครับอยากให้คุณสราวุฒิหรือพี่ตุ๋ยของเราช่วยบอกขั้นตอนในการทำว่าทำไงถึงจะได้ผักงามขนาดนี้ค่ะพี่ตุ๋ยใช้นูตฟอร์ไลท์มานานแค่ไหนแล้วคะกับแปลงผักไฮโดใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับกี่ปีแล้วคะระยะเวลาที่ใช้มาประมาณผักไฮโดนี่ใช้มาปีนึงแล้วครับปีนึงเนาะแล้วก่อนหน้านี้พี่ตุ๋ยเคยใช้อย่างอื่นมาก่อนจะใช้นูตฟอร์ไลท์ไหมคะคือพอปลูกแล้วก็ใช้เลยไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยแสดงว่าต้องมีคนแนะนำอ๋อคือแต่ก่อนพี่ตุ๋ยทำผักมาก็ค่อนข้างเยอะมีอะไรบ้างที่ทำมานะคะอ๋อมีแตงกวาแตงกวาเงินล้านใช่ไหมแตงกวาโอเคแล้วก็พริกแล้วก็ผักกาดลุยข้าวไร่ผักกาดลุยคือผักกาดขาวแล้วก็ข้าวไร่ที่ออกเทปไปบ่อยๆแล้วคือหันมาทำปลูกผักตัวนี้เพราะว่าเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตฟอร์ไลท์เป็นยังไงคะถึงได้มาทำผักชนิดนี้ค่ะก็พอใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์แล้วผักมันโตดีก็เลยอยากลองปลูกดูมั่งอยากลองใช้กับผักไฮโดรโปนิกดูมั่งพี่ตุ๋ยคะอะไรที่เป็นจุดประกายเช่นสมมติวันนี้เราปลูกผักในดินอะความต่างระหว่างการปลูกผักในดินกับปลูกผักแบบไม่ดีมีดินอย่างเงี้ยข้อต่างที่ระหว่างพี่ตุ๋ยทำมาสองตัวเนี่ยค่ะพี่ตุ๋ยชอบแบบไหนมากกว่าแล้วตัวไหนที่แบบให้เงินดีกว่าก็รู้สึกว่าผักไฮโดจะควบคุมระบบง่ายกว่าผักในดินแล้วก็งอกงามโตเร็วกว่าแล้วก็ควบคุมโรคได้ง่ายกว่าแล้วเรื่องรายได้ล่ะคะพี่แล้วก็ราคาดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าด้วยความที่เอ๋เป็นคนที่แบบชอบผักไฮโดนะพี่นกเห็นแปลงพี่เขาถูกใจมากถ้าสมมติว่าวันนี้เอ๋อยากจะลงทุนน่ะทำแค่โต๊ะเดียวสมมติพี่ตุ๋ยบอกคอร์สคร่าวๆได้ไหมคะว่าเอ๋จะต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่ขนาดนี้โต๊ะขนาดนี้กว้าง2เมตรยาว12เมตรประมาณ15,000เองเหรอ15,000แล้วมีอะไรบ้างนอกจากโต๊ะแล้วก็มีเรื่องระบบน้ำไหมมีระบบน้ำน้ำระบบน้ำวนน้ำปุ๋ยรวมอยู่ใน15,000นี่ป่ะก็รวมอยู่ในเป็ดเสร็จอยู่ใน15,000ทีนี้ขั้นตอนการปลูกพี่ตุ๋ยบอกแบบเอกกลับไปปลูกได้ไหมว่าพี่ปุ๋ยทำไงบ้างก็ต้องเพราะเมล็ดใส่ฟองน้ำใส่ฟองน้ำไว้เมล็ดมาแล้วก็พอใส่ฟองน้ำอบเมล็ด3วันแล้วก็ค่อยเอาเมล็ดลอยน้ำโอเคความหมายคือว่าวันนี้พอมีฟองน้ำเราก็เอาเมล็ดลงมาใส่ในฟองน้ำแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยที่อยู่ในฟองน้ำเก็บไว้ก่อน3วันอบ3วันพอ3วันปุ๊บเราถึงจะเอามาใส่ลงรูตรงนี้ยังครับยังเหรอคะเอาทำไงคะพี่ก็ต้องเอาแต่ตะกร้าที่เพาะเมล็ดเนี่ยลอยในน้ำปุ๋ยก่อนจนกว่าผักจะโตจนกว่าผักจะเป็นรูปเป็นร่างใช่ลอยในน้ำใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คุณตุ๋ยก็กว่าจะปลูกได้นี่ก็ใช้เวลาประมาณ25วันอย่างน้อยอ๋อลอยในน้ำ25ลอยในน้ำ25วันเลยเหรอคะแล้วพอมาใส่ลงหลุมอย่างเงี้ยกี่วันคะพี่ตุ๋ยก็ประมาณ12วันถึง15วันก็เก็บขายได้เลยครับผมอันนี้เรียกผักอะไรคะพี่ตุ๋ยอันนี้กรีนโอ๊กครับกรีนโอ๊กนี่เราจับขึ้นมาได้ไหมคะได้ครับขออนุญาตเอาต้นนี้ดีกว่าค่ะพี่นกแข็งแรงมากอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อมีรูตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะคือรูที่พี่เขาสั่งทำก็คือต้องมีรูมีร่องอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็น PVC PVC ธรรมดาค่ะแล้วก็มาเจาะรูแล้วพอนั้นเราได้ต้นใหญ่ๆปุ๊บเราก็เอาต้นใหญ่ๆเนี่ยไม่มีนี่ไงคะฟองน้ำยังอยู่พี่นกอ๋อนี่แหละกล้องฟองน้ำค่ะที่พี่เขาเพาะนะคะนี่ค่ะฟองน้ำค่ะเสร็จแล้วพี่เขาก็ฟองน้ำที่ลอยน้ำอยู่25วันก็มาใส่ในนี้
พอใส่ในนี้ประมาณ12วันก็สามารถเก็บได้เวลาที่ใส่ไปปุ๊บเนี่ยพี่ตุ๋ยใช้ระบบน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วพี่ตุ๋ยใส่อะฮะโฟลผ่านลงไปเนี่ยตามระบบหมุนเวียนครับแล้วเอ๋ถามพี่ตุ๋ยนิดนึงพี่ตุ๋ยมีเทคนิคการใช้นูตฟอร์ไลท์ยังไงปกติน้ำปุ๋ยเนี่ยมันจะมีผสมปุ๋ยอยู่ในอยู่ในน้ำปุ๋ยแต่นูตฟอร์ไลท์เนี่ยเราใช้ฉีกพ่นเอาตอนคือหลังจากเพาะเมล็ดอายุได้อาทิตย์นึงประมาณ7วันขึ้นไปนี่ก็เริ่มพ่นได้แล้วครับอ๋อพ่นได้แล้วคือมันจะเริ่มแตกขึ้นมาละพ่นมีพอมีใบจริงขึ้นมานี่ก็เริ่มพ่นได้แล้วงั้นแสดงว่าการปลูกผักไฮโดเนี่ยระบบของเขาก็คือว่ามันจะต้องมีปุ๋ยน้ํา มันเป็นสูตรของมันที่คนจะทําจะต้องศึกษาซึ่งเดี๋ยวถ้าใครสนใจโทรมาถามพี่ตุ๋ยแล้วกันได้เลยนะคะก็คือนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีปุ๋ย2ตัวปุ๋ยตัวแรกคือปุ๋ยในน้ําเอาเมล็ดเพาะเสร็จปุ๊บปั๊บแต่ว่านูตฟอร์ไลท์เนี่ยใช้ฉีดพ่นใช่โอเค7วันแล้วเริ่มเพาะแล้วแล้วพี่ตุ๋ยฉีดพ่นทุก7วันไหมคะคือผมประมาณ 3-4 วันพ่นครั้งหนึ่งโอ้ 3-4 วันทีนี้อัตราการใช้เนี่ยใช้สูตรไหนบ้างแล้วปริมาณเท่าไหร่คืออย่างในช่วงแรกหลังจาก7วันเนี่ยใช้สูตร1 5cc ต่อน้ํา20ลิตร 5cc ต่อน้ํา20ลิตรครับค่ะเพราะหลังจากนั้นอีกประมาณสักอาทิตย์นึงเราก็ใช้สูตร2สูตร2บวกกับสูตร1อย่างละเท่าไหร่คะก็5 cc ประมาณอย่างละ5 cc ก็เป็นอย่างสูตร1 5 cc สูตร2 5 cc รวมกันเป็น10 cc ต่อน้ํา20ลิตร20ลิตรแล้วพวกเคียร่าเรื่องเชื้อราอะไรอย่างงี้พี่ใช้เราก็ต้องใช้ทุกครั้งเลยใช้ทุกครั้งปริมาณละคะปริมาณเท่าไหร่เคียร่าก็ใช้ประมาณ5 cc ต่อน้ํา20ลิตรผสมกับนูตสูตร1ไปสูตร2ใช้เคียร่าทุกครั้งเมื่อมีการฉีดพ่นนูตฟอร์ไลท์งั้นตามความเข้าใจหนูวันนี้ถ้าหนูอยากจะปลูกผักไฮโดหนูต้องจ้างเขาทำอันนี้ก่อนมีวงเงินประมาณ15,000สำหรับโต๊ะ2เมตรคูณ12เมตรอัตราอายุเวลาที่จะลงมาอยู่ในนี้คือหนูจะต้องไปลอยน้ำผักก่อน25วันพอมันต้นโตปุ๊บเราก็จะมาใส่ในนี้เท่ากับตรงนี้จะมีระยะเวลาอยู่ในนี้ประมาณ12วัน12เพราะฉะนั้นต่อ1โต๊ะต่อ1เดือนเท่ากับพี่ตุ๋ยจะปลูกได้ประมาณ3รอบถูกไหมเพราะว่า12 1 12 2 20 2 3 36ประมาณ2 3รอบเกินวันนิดนึงกับอีก4วัน5วัน2รอบกับอีกอาทิตย์นึงทีเนี้ยต่อไอ้1รอบที่พี่เก็บเนี่ยค่ะเนี่ยโต๊ะเนี้ย15,000เนี่ยต่อ12วันเนี่ยพี่ตุ๋ยมีรายได้เท่าไหร่คะเฉลี่ยนะคือถ้าหากก็เป็น12วันเนี่ยน้ำหนักต่อโต๊ะจะได้ประมาณ60กิโล60กิโลแล้วเคยได้มากสุดคือต้องเพิ่มเวลาไปอีกประมาณ15วันถึง18วันจะได้เป็น100กิโล2รอบคิดง่ายๆเลยถ้าโลละ60พี่เขาจะมีรายได้ต่อ1โต๊ะ 6,000 2รอบ 12,000 ก็เก๋ๆอ่ะนิดนึงนะฮะที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าบาทต่อรอบเนี่ยไอ้ที่ทํา1โต๊ะเนี่ยมันมีกี่หลุมอ่ะคุณตุ๋ยอ๋อประมาณ450หลุม450หลุมต่อ1โต๊ะต่อ1โต๊ะครับใช้เม็ดพันธุ์เท่าไหร่คะถ้า450หลุมเคยเช็คมั้ยคะพี่เม็ดพันก็ประมาณครึ่งซองซองละกี่บาทซองนึงก็ประมาณ350บาทครึ่งซองก็เท่ากับตีซะว่า175ค่าเมล็ดพันธุ์175ตีว่า200ไปเลยตี200ระบบน้ำเนิ้มเงี้ยพี่เคยเอเวอเรจมั้ยเคยคิดมั้ยไอ้ปุ๋ยน้ำไฮโดอะไรของพี่ด้วยเนี่ยคือโต๊ะนึงกินปุ๋ยประมาณวันละ10บาทถึง12บาทอ่ะ12บาท12 3 3 6 360บาทเฉพาะค่าปุ๋ยของไฮโดแล้วนูตฟอร์ไลท์ล่ะพี่ฉีดเปลืองไหมอ่ะเม็ดที่ฉีดได้กี่อันเนี่ยถ้าหากว่า20ลิตรเนี่ยฉีดได้ประมาณ 5-6 โต๊ะ 5-6 โต๊ะเลยต่อ20ลิตรแล้วใช้แค่ 5cc อ่ะเจ๊แล้วดูสิกว่าจะหมดนะใช้เนี่ยใช้ได้ประหยัดมากครับผมทีนี้โอเคอยากให้คุณตุ๋ยพูดถึงความประทับใจค่ะว่ามีความประทับใจยังไงถึงได้ยังคงใช้นูตฟอร์ไลท์อยู่ก็คือทำมาหลายชนิดใช่ค่ะคือก็อยากจะชี้แจงว่าคนทำผักไฮโดรมันก็มีอยู่หลายฟาร์มค่ะบางฟาร์มเขาก็ใช้นูตฟอร์ไลท์บางฟาร์มก็ไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์ก็เคยเอามาผลผลิตมาเปรียบเทียบกันดูแล้วในเวลาเท่ากันน้ำหนักของเราเนี่ยจะดีกว่าเพราะเขาเทียบกันที่น้ำหนักเวลาครับผมเทียบกันที่น้ำหนักคือถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยน้ำหนักของต้นเนี่ยผักจะไม่ค่อยมีน้ำหนักมันเบาหลายต้นก็ไม่ได้โลพอจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่าใช้กับไม่ใช้ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต่างกว่า 20% นะครับไม่ต่างกว่า 20% หนู 20% นี่คุ้มมากเลยนะคะเนี่ยแล้วพี่เคยเทียบเรื่องต้นทุนไหมเคยถามกันไหมคะว่าโอเคฟาร์มข้างๆที่เขาไม่ใช้นูตฟอร์ไลท์อ่ะหนึ่งเลยเนี่ยน้ำหนักเขาน้อยกว่าเราอยู่แล้วสองเลยค่ะต้นทุนเขามากกว่าเราไหมแล้วเรื่องโรคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะไหมคือปกติทั่วๆไปมันก็จะมีแต่เราก็
อย่างเรื่องโรคนี่เราก็มีเคล่าตัวเคล่าควบคุมโรคอยู่คือตั้งแต่ปลูกมาปีนึงเราก็ใช้เคล่าควบคุมโรคพี่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยใช่ไหมใช้ยาฆ่าแมลงเลยในกรณียาฆ่าแมลงนี่เราจะใช้ป้องกันตอนที่ระยะเป็นเบี้ยตอนที่เพาะที่ลอยอยู่ในนู้นพอมาตรงนี้แล้วปลอดสารแน่นอนบอกได้เลยว่าปลอดสารพิษค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหนูจะกินหนูหยิบนี้ใส่ปากได้เลยได้ครับหนูขอกินหน่อยได้ไหมอ๋อได้เขายกให้เป็นกอๆเลยวันนี้เราจะเอาไปทานกันน้องเอ๋เด็ดเป็นก้านอย่างนี้ครับพี่นกเชียร์คนละอันค่ะพี่เชียร์มาโอเควันนี้นะคะเราจะพิสูจน์ที่ท่านเห็นว่านูดฟอร์ไลท์ของเรานะคะปลอดสารแน่นอนเรามากินกัน3คนเลยนะคะชวน1 2 3ชุบเชียร์สนะคะกินเหมือนกระต่ายอร่อยนี่ค่ะน้องเอ๋มาแล้วค่ะนี่หันหน้ามาหน่อยสิคะใครเอ่ยนี่ค่ะโอ้ยสวัสดีพี่ชายสุดหล่อสุดเท่ของเราคนนี้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะพี่ครับสวัสดีครับผมลุงอนันต์ครับผมเจ้าเก่าเขาคอครับผมวันนี้ลุงนันมายืนอะไรแถวนี้ล่ะครับมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยก็มีโครงการผักไฮโดของเรานะเห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่นะไปดูสิเพาะเมล็ดนี่ค่ะที่ลุงอนันต์จะพามาดูเนี่ยลุงเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมคะใช่ยังไงเป็นยังไงเนี่ยนี่เป็นขั้นตอนการเพาะเมล็ดของผักไฮโดอันนี้วิธีเริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่วิธีเริ่มต้นเลยครับตะกร้าอันนี้ค่ะหาซื้อได้ทั่วไปตะกร้าขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยแล้วก็อันเนี้ยพี่เป็นฟองน้ำก็หาซื้อได้ทั่วไปค่ะถ้ามีผู้ที่สนใจอยากจะมาซื้อผักไฮโดน้องเอ๋นะแล้วก็อยากจะทำเป็นอยากจะปลูกเป็นเนี่ยจะติดต่อคุณตุ๋ยได้โดยวิธีไหนเบอร์โทรเบอร์อะไรคะ081081ค่ะ038038 8965ค่ะแล้วก็ผู้ที่แนะนำคุณตุ๋ยนะคะเนี่ยติดต่อลุงอนันต์ก็ได้ตลอดเวลาค่ะเบอร์อะไรคะลุงแม่หนูจับหน่อยทำเบอร์081081045 045 4086ครับ4086คุณลุงขาค่ะมีใครโทรมาสนใจเรื่องรถไฟอะไรคุณลุงอนันต์บอกได้ใช่ไหมคะตลอด24ชั่วโมงเลยครับเลิศค่ะไม่มีปิดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ยังไม่สะใจต้องการข้อมูลเพิ่มแล้วติดต่อได้ที่นี่ค่ะคนนี้ค่ะถ้าสนใจหรือมีข้อสงสัยนะคะเอ๋มีศูนย์อยู่ที่กรุงเทพแล้วมีที่กาญจนบุรีแต่จริงเราเป็นคนทั่วประเทศนะคะเบอร์ของเอ๋ค่ะ095ค่ะ9295899ค่ะรอท่านผู้ชมอยู่นะคะพี่นกเลยค่ะค่ะแล้วก็ติดต่อพันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์ที่ติดต่อนะคะเบอร์087นะคะ403-5566นะคะติดต่อได้ทุกเวลาค่ะก็วันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะลุงอนันต์นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วขอบคุณคนนี้เป็นอย่างยิ่งของคุณตุ๋ยนะคะที่ให้ความรู้ด้านผักปลอดสารพิษไฮโดรโปรนิกนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเราทั้ง4คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดียวขอบคุณพี่แนนซี่ด้วยนะคะวันนี้มาถ่ายค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะผักอร่อยเวอร์